สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประเทศพงงามไม่เข็ดทัวลงยืนกรานชูนายกเป็นคนแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีนายกมาเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นอย่างดุเดือดในโลกโซเชียลเมื่ออดีตตลกชื่อดังอย่างประเทศพงงามได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook แฟนเพจขนมเปี๊ยะคันเทพได้จวกเด็กรุ่นใหม่พร้อมชมนายกผู้นำที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยมีนายกมางานนี้จึงทำให้เกิดกระแสโจมตีในโลกออนไลน์และลามไปถึงการแบนกิจการครอบครัวอย่างขนมเปี๊ยะคันเทพแต่การแบนธุรกิจในครั้งนี้ส่งผลให้ชาวเน็ตบางส่วนแห่อุดหนุนขนมเปี๊ยะจนรายได้พุ่งทะลุหลักแสนบาทต่อวันอีกทั้งยังมีการปลอมเพจขนมเปี๊ยะอีกด้วยล่าสุดปาเทพโพงามไม่เข็ดทัวลงยืนกรานชูนายกเป็นคนแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีนายกมาซึ่งงานนี้ปาเทพโพงามนั้นก็ได้กล่าวถึงนายกอีกครั้งว่าจริงๆอยากจะฝากชีวิตไว้กับวัยรุ่นใหม่แต่ดูแล้วมันฝากชีวิตไว้ไม่ได้จริงๆอยากจะเปลี่ยนเหมือนกันรัฐบาลแก่ๆสมัยก่อนก็อยู่อย่างนี้มีอะไรก็เล่นมุกเก่าอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นสักทีแดกคนเดียวไม่พอยังให้เพื่อนมาแดกอีกประยุทธ์เขาทำมาขนาดนี้มึงก็แหกตาดูบ้างคมนาคมทุกอย่างก็ดูมั่งสิแล้วก็การมั่นคงของประเทศเขาไม่มีใครที่จะทำเหมือนประยุทธ์กูไม่ได้ชอบมันนะแต่กูว่ามันเป็นคนที่แข็งแกร่งดีถ้าเทียบกับนายกทั้งหมดที่เคยเป็นมาแต่ละคนเหมือนอย่างกับตุ๊ดพูดอะไรไม่รู้เรื่องแต่ว่าประยุทธ์มันเด็ดขาดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ